สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องว้ายบ่ได้ออกคลิปหลายมื้อเลยครับขาติยากทั้งงานทั้งเด็กน้อยครับต้มใส่กับตับครับใส่ไงใส่อ่อนแล้วก็ตับครับอีเห็ดขับปุ้นน้ำใส่พ่อแม่พี่น้องเห็ดขับปุ้นน้ำใส่ผู้ใดยังไม่เคยเบิ่งคลิปขับย้อนเข้ามาดูขับปุ้นน้ำใส่เด้อครับย้อนไข่เบิ่งขับปุ้นน้ำไส้ครับสูตรครัวพันแซ่บนะครับเข้าไปเบิ่งเลยครับขับปุ้นน้ำไส้ไปเฮ็ดจังได๋เนาะน้ำส่งน้ำสูตรเป็ดกระจังก๋วยเตี๋ยวเบิดเลยครับแต่เฮาเอาใส่หมูใส่หมูครับใส่ใหญ่ใส่น้อยแล้วก็ตับหมูปกติมีเนื้อหมูน้ำแดงจักหน่อยมีปอดหมูมีอย่างใดแต่มื้อนี้เอาแค่ใส่ครับอันนี้ครับเพราะผมบ่กินปอดหมูเนาะเอามาต้มแล้วเดี๋ยวเฮามาซอยแล้วเดี๋ยวเฮาเฮ็ดน้ำต้มขึ้นครับใส่เครื่องเฮากะกินกับโหระพาพวกนี้แหละครับแล้วก็มีไอ้กระป๋องกะปิน้ำกระเทียมดองสูตรแก้วครับสูตรแก้วนี่แบบพี่กินกับครับเอาเดี๋ยวถ่ายติดตามพ่อแม่น้องเดี๋ยวต้มใส่ซุปก่อนเดี๋ยวเบิ่งการต้มน้ำซุปเฮ็ดกระปุ้นน้ำใสเนาะเหลือจากกระปุ้นน้ำใสก็ไปเฮ็ดเลือดแป้งก็ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะผู้ใดยังบ่เคยเบิ่งคลิปก็เข้าไปเบิ่งเด้อกระปุ้นน้ำใสว่านั่นสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กับพันอีสานชาแนลครับใส่หมูตับเฮาต้มเรียบร้อยเดี๋ยวเฮาไม่น้ำซุปกันพ่อพี่น้องน้ำซุปกับปุ้นน้ำใสกะเฮาใส่เครื่องกับปุ้นน้ำใสก็ได้ผู้ใดอีใส่ไอ้เครื่องอันนั้นก็ได้ครับพ่อพี่น้องเนาะเครื่องน้ำขวดน้ำอย่างก็ได้แต่ขาดแต่กระดูกหมูพวกไอ้กระดูกหมูพวกไอ้น้ำซุปกระดูกงัวกระดูกควายกระดูกยังก็ได้ครับขอให้เป็นกระดูกครับน้ำซุปกระดูกแล้วเดี๋ยวเฮาใส่คะน้อลงไปอีกแล้วก็ขาดไม่ได้เลยเด้อพ่อพี่น้องเด้อเห็ดน้ำซุปน้ำกระเทียมดองใส่ทั้งหัวลงไปเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลกวดลงไปครับน้ำตาลกวดหรือน้ำตาลปึ๊กก็ได้ครับนี่ครับพ่อพี่น้องเนาะเอาถามเดือดแล้วค่อยใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลปึกหรือน้ำตาลกวดก็ได้พ่อแม่พี่น้องถ้ากัดใส่ขนอบ่มีขนอก็ใส่รสดีเอาที่ตามมีตามในครัวเฮาแหละครับแต่อย่าลืมซื้อเครื่องตัวนี้มาครับเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวน้ำซุปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเฮามาอยู่มากินน้ำแกงครับพ่อแม่พี่น้องเนาะข้าวปุ้นน้ำไส้สูตรน้องคายครับนี่ครับใส่หมูนี่ครับผักเคียงเฮาเด้อพ่อแม่พี่น้องข้าวปุ้นซื้อมาเพราะครอบครัวเฮามันน้อยเฮาก็เลยซื้อข้าวปุ้นมาหน่อยนี่ครับกระปุ้นเฮาใส่ถ่าน้ำเดือดเฮาสิเอาน้ำกระปุ้นไปลวกพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮาสิเอาเดี๋ยวแป๊บนึงครับน้ำซุปเฮาเดือดได้ที่แล้วพ่อแม่พี่น้องมาบัดนี้เฮาสิมาลวกกระปุ้นครับพ่อแม่พี่น้องเฮาได้กระปุ้นมาพ่อแม่พี่น้องนี่กระปุ้นน้ำซุปเฮาสิเฮาเอาตัดมะลากก่อนพ่อแม่พี่น้องตัดมะลากให้กระปุ้นมันจะได้เส้นเหนียวนุ่มครับสูตรเวียดนามเขาเจ้าสูตรแก้วสูตรอย่างละกะเทลงสิครับพ่อแม่ผมขายอยู่นะผมได้กินประจำยายป่านครับก็ผู้ใดเคยไปแถวอำเภอศรีเชียงใหม่ไปเช็คอินกระปุ้นน้ำไส้ยายป่านบ้านพลงามนะครับเช็คอินกันได้ครับนะครับสูตรแท้ๆครับจากหนองคายครับพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาลวกเสร็จได้มันจะนุ่มแบบที่ละมุนเลยครับนี่เป็นเส้นอย่างสิ้นลวกอีกเช็คหน่อยลวกก็ยังก๋วยเตี๋ยวแล้วครับเอาน้ำซุปเขาแล้วครับลวกแล้วก็เทลงสิครับบัดนี้มาพี่บัดเนี้ยถึงขั้นตอนที่แซ่บพ่อแม่พี่น้องเขาก็มาคีบใส่เอาตับใส่ครับพ่อแม่พี่น้องตับตับหมูนี่ครับตับหมูที่เอาต้มแล้วใส่หมูน้อยใส่ไงถ้าใส่เป็นใส่นี่มันจะขมได้สักหน่อยได้พ่อแม่พี่น้องต้องล่างดีๆนี่ใส่นี่ใส่ไปหลายๆพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ใส่ไงนี่ขาดไม่ได้เลยครับใส่ไงต้องล่างดีๆนะครับมันมีสูตรล่างอยู่พอแม่ผมตีล่างแบบตอนเพิ่นขายเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นล่างแบบสุดยอดอีหลีครับล่างสีน้ำล่างแล้วออกแบบนี้หลายอย่างแล้วก็ใส่หอมใส่ต้นหอมผักชีครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราไปใส่น้ำกันได้มาแล้วครับนี่ครับบัดนี้เอามาใส่น้ำครับ
อย่าลืมเด้อน้ำซุปอย่าลืมใส่กระเทียมดองเด็ดขาดครับใส่น้ำลงไปครับเมื่อกี้เฮาลวกเสร็จไปแล้วเนาะใส่น้ำลงไปครับนี่ครับผู้ใดมักน้ำหลายก็ใส่น้ำหลายครับนี่ครับเป็นอันเสร็จครับเพราะงั้นปิดแกนเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเฮาไปใส่ต้นหอมผักชีใส่ต้นหอมโรยลงไปพ่อยหน้าตาสีสันแล้วใส่เทียมเจียวกระเทียมเจียวใส่แคบหมูลงไปเนาะพ่อยพี่น้องมาเดี๋ยวไปปรุงกันนี่ครับขับปุ้นน้ำไส้ครับเสร็จแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับขับปุ้นน้ำไส้ครับอันดับแรกอ่ะอย่าลืมด้วยครับใส่พริกไทยลงไปพร้อมพริกไทยสูตรแม่ผมครับสูตรน้องคายใส่พริกไทยมันหอมผักเคียงก็มีสาระแหน่ปกติมีผักคาดผักอย่างบุเป็นขนแล้วก็มีผักแพรวโหระพาแล้วก็ขาดผักสลัดแล้วก็บักถั่วครับพ่อแม่พี่น้องแล้วขาดไม่ได้เลยกะปิกินก็ยังเฟ้อเลยครับบักนาวนี่ต้องใส่บักนาวด้วยครับสูตรนี้ต้องใส่บักนาวนี่บ่พอเฮาใส่2เปียงน้ำตาลน้ำปลาชูรสจักหน่อยนึงแล้วกับพริกป่นแล้วกับซอสมะเขือเทศซอสบักซอสพริกครับซอสพริกซอสพริกผมไปซื้อแล้วมันเบิดผมเลยใส่ซอสพริกซ่าเนาะมาเฮามาปรุงกันครับมาถึงการปรุงกันเลยพ่อพี่น้องการปรุงเด้อมาถึงการปรุงกันเลยไม่มีอะไรยากนี่ครับบักนาวมะนาวออกครับบักนาวนี่บีบใส่นี่ครับต้นหอมผักชีเด้ออย่าลืมขาดหอมจงหอมเจียวกระเทียมเจียวใส่แคบหมูพร้อมมะนาวน้ำปลามาเค็มกับใส่เค็มปรุงคือจังก๋วยเตี๋ยวพ่อแม่พี่น้องปรุงคือจังก๋วยเตี๋ยวอันนี้ชูรสสักหน่อยพ่อแม่เราอีมักร้อยหนาชูรสนี่เราอีมักร้อยหนาสูตรเป็นสูตรน้องคายครับสูตรต้นตับรับเลยครับกับปุ้นน้ำใสเนาะน้ำตาลเราต้องซิมเบิ้งน้ำซุปพร้อมถ้าน้ำซุปมันหวานแล้วเราใส่หน่อยเดียวขาดไม่ได้เลยครับบักพริกพริกป่นครับใส่หลายแซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายก็แซ่บดากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขาดไปได้พ่อแม่พี่น้องซอสพริกครับผมซอสพริกผู้ใดมักซอสมะเขือเทศก็ใส่ซอสมะเขือเทศผู้ใดมักซอสพริกก็ใส่ซอสพริกครับนี่ครับใส่ลงไปนี่ครับทายกันเห็นจ๊ะๆการปรุงคนครับพ่อแม่พี่น้องคนมนุษย์มนุษย์นี่ครับกับปุ้นน้ำใส่สูตรน้องคายเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ไทยจ๊ะจ๊ะอันซีเลยหอมใส่หินหินเลยครับนี่นี่ครับเฮ็ดตามสูตรเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสูตรสิได้ออกคลิปได้กันยากได้ยังหน่อยกะโหลกกะลาเฮาก็บ่อยากออกเฮาอยากให้ทายแบบสแตนดาร์ดแบบจังซี่ครับนี่เฮาซิมครับพ่อแม่พี่น้องขาดเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวปรุงก็จังก๋วยเตี๋ยวครับขึ้นฮอดบ้านเลยครับขาดซอสหวานครับขาดซอสหวานมันส่งพอดีเลยพ่อพี่น้องเอ้าขาดน้ำปลาจังหน่อยนึงใส่น้ำปลาไปจังหน่อยนึงเอ้าเป็นอันเสร็จพ่อพี่น้องมาเดี๋ยวมาจวดกันครับพ่อพี่น้องนี่เป็นอันเสร็จครับนี่ครับข้าวปุ้นน้ำไส้ครับสูตรน้องคายครับอย่าลืมด้วยครับผักเคียงต้องขาดกะปิกะปินี่ขาดไม่ได้เลยครับนี่บักถั่วสาระแหน่ผักแพรวนี่ขาดไม่ได้โหระพาครับพ่อพี่น้องมามาจวดกันครับสวัสดีครับมากับพันธีสารชาแนลมือมากินข้าวปุ้นน้ำใส่พ่อพี่น้องเฮ้ยสวยสีได้แต่ละมุมก็ได้นี่ครับใส่เนื้อๆนิดๆครับอ้ําฮ้อนบักพริกครับขับปุ้นน้ำใส่ผาดไม่ได้พักแพรวหอยมีห้องครับไม่ได้กินด่วนคืนฮอดบ้านอ
ครับใส่เนื้อเน้นๆครับปั๊บหมูต้มปรุงมันได้รสชาติพอยเนาะห้อนไปพุ่นอ่ะเนื้อแซดออกห้อนไหลครับสาระแน่ครับขาดไม่ได้คือผักแพ้วเด้อพ่อยพี่น้องเด้อผักแพ้วสาระแน่บะพริกต้องบะพริกแบบนี้กินก็เฟ้ออกินทั้งกําเฟ้อกับเอกกับปุ้นน้ําใสเฮานะครับกับปิตักเข้าไปครับผู้ใดอยากเบิ่งละเอียดก็นี่อย่าลืมเข้าไปเบิ่งข้าวปุ้นน้ำไส้พันธุ์อีสานชาแนลนะครับคลิปนั่นจะสอนละเอียดได้หน่อยข้าวปุ้นน้ำใส่เป็ดขายก็ได้ครับแถวอำเภอสีงไม่หนองคายทบหนองคายอำเภอเมืองเจ้าเห็ดเบิร์ดครับพ่อมาจากเวียดนามครับเป็นข้าวปุ้นน้ำใส่เนาะแล้วก็แถวอุดรครับที่การันตีได้ชัวร์ๆครับข้าวปุ้นน้ำใส่ข้าวปุ้นน้ำใส่เลือดแปลงใส่เลือดอัวใส่เลือดครับผู้ใดกินแซ่บๆก็แวะไปตลาดผู้ชายหนองคายกับมีขายครับเรื่องเพื่อทบอจังหวัดหนองคายเรื่องเพื่อสีเชียงใหม่ครับมีเบิร์ดครับในตลาดเป็นอาหารหลักของแถวนั้นเลยครับเครื่องเคียงผ้าเคียงไอ้ไข่เฝอรสชาติน้ำข้าวปุ้นน้ำใส่ไอ้ไข่ก๋วยเตี๋ยวไอ้ไข่เฝอไอ้ไข่กันครับพ่อพี่น้องใส่เน้นๆเลยครับใส่น้อยใส่ใหญ่ใส่ที่เอามาย่างปกติก็ต้องมีปอดพ่อแต่ผมบ่มักกินปอดผมก็เลยเอาแต่ตับก็ใส่เขาเรียกห้องข้าวปุ้นน้ำใสครับพ่อแม่น้องเบิ่งเนื้อสัตว์ออกครับเนี่ยกินไม่ได้รสชาติมันแซ่บเนื้อไหลปกปานน้ำครับนี่ครับใส่อั้มทั่วใส่ตัวครับจิ้มไปกับปี๊สุดชะแนนเท่านั้นนะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดไปจังหวัดหนองคายแล้วไม่ได้กินข้าวปุ้นน้ำใสนี่แสดงว่าไปบ่ถึงอยู่ดีครับก่อนไปกราบหลวงพ่อพระไสต้องแวะกินข้าวปุ้นน้ำใสก่อนเด้อร้านดังๆมีอยู่อำเภอทบอำเภอสีเชียงใหม่แล้วก็ตลาดโพชัยครับจังหวัดหนองคายแล้วก็มีอีกร้านนึงแซ่บอ่ะข้าวปุ้นน้ำไส้ยายปานบ้านโคกคนงามครับผมบ้านโคกคนงามอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเข้าไปเช็คอินกันได้ครับเช็คอินข้าวปุ้นน้ำไส้ยายปานครับผมแซ่บโอ้โหเหนื่อยแม่พ่อเนาะน่าจะปกมันแซ่บหลายถ้าพอแซ่บนี่ผมก็ไปกินแบบมุ้งม้าไม่ไหวพี่น้องไปประมาณนี้เลยครับบุ้ยกินไปเส้นเนื้อไปครับขาดพักแพ้วไว้ได้เด้อสารแน่
ข้าวปุ้นน้ำใสไม่ใช่ข้าวปุ้นน้ำใสนะน้ำใสครับผมพิมพ์มันถึงข้าวปุ้นน้ำใสยายปานไก่พ่อแล้วครับคือจังหยุยอาหารเท่ากับแถวหนองคายกับหยุยหยุยไก่หยุยขาหมูหยุยนั่นหยุยนี่คำต้นตำรับหยุยมาจากหนองคายครับแล้วก็ข้าวปุ้นน้ำใสนี่ครับเลือดแป้งนี่เสียเออแถวอีสานเหนือเอาสำเนียงพ่อไอ้พี่น้องผู้ใดมากดออดพวกพ่ออันคลิปนะครับสวัสดีครับผู้ใดมากดออดเนาะ